สวัสดีครับน้องๆก็วันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการหาเศษส่วนอย่างต่ำประเด็นอยู่ที่เศษส่วนอย่างต่ำหาไปทำไมนะครับจริงๆแล้วเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยก็คือเศษส่วนที่เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเราแค่ขยายแล้วก็ย่อให้มันใหญ่แล้วก็เล็กนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเศษส่วนก็คงไม่มีใครชอบเลขเยอะๆเนาะเราเลยต้องเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำซึ่งตัวเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยจริงๆก็มีค่าเท่ากับเศษส่วนที่ตัวที่ใหญ่กว่านะครับครูจะเขียนตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างสมมติครูเขียน12ส่วน24เลขก็ดูพอสมควรนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปแต่ถ้าเด็กบางคนอาจจะบอกโอ้โหเยอะมากนะครับถ้าสมมติเราพูดถึงตัวเนี้ยเศษส่วนอย่างต่ำของมันคือเศษ1ส่วน2โอ้ถ้าเทียบอย่างนี้คือเล็กมากถูกต้องไหมครับแต่เราสังเกตได้ว่า2ตัวนี้จริงๆมีค่าเท่ากันเขาจึงบอกว่าถ้าสมมติเราเจอเลขที่มันมีเศษส่วนที่มากนะครับเราสมควรที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพื่อให้กลายเป็นเลขที่น้อยแล้วก็ดูได้ง่ายกว่านะครับผมนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุยก็จะมาสอนเทคนิคของการหาเศษส่วนอย่างต่ำด้วยว่าเราจะต้องทำกันยังไงนะครับเพื่อให้ได้เศษส่วนอย่างต่ำนะแล้วเรามาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างข้อแรกเนี่ยก็คือ24ส่วน36นะครับวิธีการครับเราต้องดูก่อนว่าตัวเลขเศษส่วนของเราคือเลขอะไรแล้วเราก็หาเลขมาหารไปเรื่อยๆแต่เลขนั้นต้องหารได้ทั้งบนและล่างเอาใหม่นะเราต้องหาเลขมาหารได้ทั้งบนและล่างหารไปเรื่อยๆจนกว่าจะหารไม่ได้เรามาเริ่มเลยเลขอะไรหารได้ทั้งบนและล่างครับเลขอะไรครับเลข2ไงนะครับเลข2หารได้ทั้งบนและล่างผมก็เขียนเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เริ่มหารอย่าเอามาหารกันเองนะให้เอา24หาร2แล้วก็36หาร2นะครับจะเหลืออะไรครับข้างบนจะเหลือ12ข้างล่างเหลืออะไรครับ18เอาอะไรหารได้อีกทั้งบนและล่างเอา2หารอีกหารอีกทำไมใช้2ก็เป็นเลขคู่ใช่ไหมครับแล้วก็หารอีกข้างบนเหลือ6ข้างล่างเหลือ9เอาอะไรหารอีกได้ทั้งบนและล่าง3นะ2ไม่ได้เพราะว่า2หาร9ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องเอา3ละหารเหลืออะไรครับข้างบนเหลือ2ข้างล่างเหลือ3เลขอะไรอีกที่หารได้ทั้งบนและล่างไม่มีแล้วแปลว่าถ้ายามใดที่หารจนไม่สามารถหารได้แล้วไม่สามารถหารได้แล้วแปลว่าเศษส่วนตัวนั้นแหละเรียกว่าเศษส่วนอย่างต่ำนี่คือเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับลองมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับลองมาดูสักข้อหนึ่งน้องอาจจะยังมองไม่ชัดนะครับมองไม่ชัดคราวนี้เราเลขเยอะๆเลย425หารด้วย550เยอะไหมเยอะมากนะครับอะไรที่หารได้ทั้งบนและล่างตัวข้างบนเป็นเลขคี่นะเพราะเลข5เป็นเลขคี่เลข0เป็นเลขคู่นะครับน้องบางคนยังถามว่าเอ๊ะผมรู้ได้ไงว่าเลขคี่เลขคู่0คือเลขคู่1คือเลขคี่2คือเลขคู่3คือเลขคี่4คือเลขคู่5คือเลขคี่มันสลับคู่คี่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 อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ5050เอ๊สูตรคูณแม่อะไรนะที่สลับได้ทั้ง505050ไปเรื่อยๆ515520535แม่5แน่นอนหารด้วย5ทั้งบนและล่างนะครับเริ่มเลยข้างบนก็เอาไปตั้งหารนะวิธีหารน้องเอาไปหารหารยาวเลยนะมันจะได้ชัวร์นะครับผมหารยาวไว้ข้างนอกแบบนี้เลยนะครับ5อะไรได้4ไม่มี5อะไรได้42 58 40เหลือเศษ2ดึง5ลงมา55 25แปลว่า425หาร5แล้วเหลือจะเหลือ85เหลือ85ข้างล่าง550ก็เอามาตั้งหารยาวเหมือนกัน550หาร5เหลืออะไรครับอันนี้เหลือ1เหลือ0ดึง5ลงมา5อะไรได้5 1เหลือ0ดึง0ลงมา5อะไรได้0 0แปลว่าส่วนคือ110อะไรหารได้ทั้งบนและล่างอีกอ่ะ
เลขข้างหลังเหมือนเดิม5กับ0อีกแล้วก็แปลว่าเอา5หารอีกแล้วเอา5หารต่อไป5หารทั้งบนและล่างจะได้อะไรครับครูวีขออนุญาตลบด้านขวาทิ้งก่อนนะจากตรงนี้เอา5หารอีกเอา85หาร5 5อะไรได้8 5 1 5เหลือเศษ3ดึง5ลงมา5อะไรได้35 5 7 35แปลว่าจะเหลือ17ข้างบนร้อยสิบเอาอะไรหารก็เอา5หารเหมือนกัน5อะไรได้1ไม่มี5อะไรได้11 5 1 5 2 10ลบกันเหลือ1ดึง0 5อะไรได้10 5 2 10แปลว่าส่วนคือ22เลขอะไรเอ่ยที่หารได้ทั้ง17และ22 17เป็นเลขขี้ดังนั้นใช้2ไม่ได้17เป็นจำนวนเฉพาะด้วยแปลว่าต้องใช้17เท่านั้นคำตอบคือไม่มีแล้วข้อนี้เศษส่วนอย่างต่ำคือ17ส่วน22มีน้องบางคนบอกว่าครูวีแต่ว่าข้างล่างอ่ะยังใช้2หารได้นี่แต่2หาร17ข้างบนไม่ได้ดังนั้นเราก็จะไม่หารถ้าหารได้ข้างเดียวคิดง่ายๆเหมือนหารได้ข้างเดียวมันดูขี้โกงเราก็จะไม่ทำเราต้องหารได้ทั้ง2ตัวเราถึงจะทำต่อถ้าทำไม่ได้แล้วนี่คือเศษส่วนอย่างต่ำนะครับนะจากตรงนี้เนี่ยครูวีก็ให้ดูแล้ว2ตัวอย่างนะครับจริงๆเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยไม่ได้ยากนะครับแต่น้องต้องใช้การฝึกที่เยอะมากๆนะครับอดทนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ด้วยนะครับสวัสดีครับ